สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวนันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่19กันยายนปีสุกราส2,564นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่าข้าเดือน10ปีชรูค่ะแน่นอนว่าพอท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้เห็นหรือว่าได้ยินเสียงดิฉัน เตือนใจสินทุนนี้ก็ต้องรู้กันแล้วว่าน่าจะเป็นการตอบคำถามหรือปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ดิฉันก็ได้มีบุญนะคะที่จะได้มาร่วมจัดรายการนี้กับพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกค่ะเราไปกลับนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะ กรับนมัสกการเจ้าค่ะพระเจ้าค่าเจริฟานเจริฟานสาธุเจ้าค่ะทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆกับใจโดยก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามคำถามได้เพราะว่าเรื่องราวที่มาตลอดทั้งสัปดาห์เลยเนี่ย้มันเยอะแยะมากนะไม่ว่าจะเรื่องอยางเมื่อวานเราก็คุยกุเด็ดกุดเป็ดในพระไตรปิฎกเนาะหลายพระสูตรเลยทีเดียวหลายเรียอต่างๆก็มากมายวันศุกร์ก็เป็นนิทานพัณนา ซีรีส์ของโมโหสดก็จบไปแล้ววันก่อนนั้นก็จะเป็นช่วงของกลังพระสูตรยังมีใต้รม่มโพธิโบสถ์ที่หมายถึงการอธิบายธรรมะในหมวดต่างๆแล้วมีการฝึกภาวนาช่วงจิตวิเวกจะมีช่วงสมการชีวิตที่เป็นธรรมะในชีวิตประจําวันอย่างนี้วันวันจันทร์นะเจ้าค่ะอาจร์ก็ปฏิบัติถูกไหมเจ้าค่ะซึ่งซึ่งพวกนี้ก็จะแง่มุมต่างๆของธรรมะ <Okay. S 2> แล้วทางสวทเนี่ยก็เห็นความสําคัญเราในการที่ใช้มีรายการธรรมะก,ก็จึงให้เวลาเรามาเต็มที่หนึ่งชั่วโมงล <Okay. S 2> ้วความที่มันมีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีข้อสงสัยหรือบางอย่างที่มันลืมไปเ๋ยวจะ <Okay. S 2> สอบถามย้ำเพิ่มเติม,ตมก็ยินดีที่จะตอบให้ <Okay. S 2> โดยสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าปณีเ์นัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไหโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8 ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130วัดป่าดอนหายโศกหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้นะที่เว็บไซต์ที่เว็บไซต์นั้นก็คือ,อที่เว็บไซต์ดอนหายโศว์ d o h e m ดอนห d o f e m หรือที่ Facebook Fanpage ก็มีกับ YouTube Channel ก็เส็ะหา <Okay. S 1> โดยใช้คำว่าวัดป่าดอนหายโศก หรือว่าดอนหายโศกเฉยๆก็ได้เราก็จะขึ้นเพจมาขึ้นช n e l มาก็สามารถ drop เป็นคอมเมนต์ได้พระอาจาย์ก็จะไปอ่านแล้วก็นํามาคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันที่แบบนี้เจ้าค่ะ สสาสาจารย์เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพาภพูนอภิปิโนก็ได้เปิดทางไว้ทุกทางหลายทางมากเลยในโซเชียลมีเดียต่างๆให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านได้สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้แล้วก็สามารถสอบถามคําถามธรรมะอะไรต่างๆกันได้ซึ่งเราก็จะนํามารวบรวมมาตอบในเช้าวันอาทิตย์อย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะคะก็มาถึงคําถามกันเลย <ๆ S 1> ดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคนที่ถามมานะเจ้าค่ะ ก็ได้ถามมาปัญหาอยู่ทั้งหมดก็3าสข้อนะเจ้าคะ่ะขอเริ่มด้วยคําถามแรกก่อนเจ้าคะ่ะก็นับเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวเจ้าคะ่ะท่านผู้ถามท่านบอกว่าปัจจัยสําคัญที่สุดในการบรรลุธรรม mm. ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือครูบาอาจารย์หรือกัลยาณมิตร mm. หรือว่าตัวเองเจ้าคะ่ะประจยนเจ้าค่นิมนต์เลยเจ้าคะ่ะ ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้บรรลุธรรมเจ้าค่ะแล้วจะถามคุณใจใจนี้ว่าการบรรลุธรรมเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ตัวเราเจ้าค่ะโอเคเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดโอเคแลตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราทีนี้ปัจจัยอื่นๆที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยเกิดการบรรลุธรรมได้มันก็มีช่วยมีส่วนช่วยโดยเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้ทําการพิจารณาเนอะเอาตัวเราเนี่ยเป็นเกณฑ์เอาตัวเราเป็นเกณฑ์ ถ้าเราเป็นเกณฑ์แล้วไปอยู่ในที่ไหนสถานที่สมมุติเราไปที่วัดแห่งนี้หรือไปที่ป่าแห่งนี้หรือไปที่เจดีนี้หรือไปที่บ้านหลังนี้สมมติเราไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเกิดว่าที่นั่นเนี่ยสถานที่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ปัจจัยสีเนาะเจ้าค่ะถ้าปัจจัยสีดีแต่การภาวนาไม่ดีหมายความว่าจิตที่ยังตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมันจิตที่ไม่ตั้งมันก็ไม่ตั้งมันอาสวะที่ยังละไม่ได้ก็ละไม่ได้จิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบ โอ้ยไปเลยคืออย่าอยู่คืคอมันให้ให,ให้ให้คิดว่าจะไปเมื่อไหร่หรอให้คิดว่าพรุ่งนี้จะไปหรือเมื่อื่นจะไปะแต่แต่ว่า,ถ,าถ้าสองอย่างไม่ดีเลยเช่นปัจจัยสี่ก็ไม่ดีอยู่ก็ไม่สบายอจิตก็ไม่สงบอีกถ้าเจอเงี้ยก,กลางคืนไปกลางคืนกลางวันไปกลางวันไปทันทีอย่าอยู่รีบไปเลยจบไหมเจ้คจาค่ะจ้ะแต่ถ้าปจัจจัยสี่ดีแต่ว่าอาสวะมันยังรับไม่ได้จิตก็ไม่สงบ ให้วางแผนว่าจะไปเมื่อไหร่จะไปเมื่อไรแต่ถ้าปัจจัยสี่ไม่ดีนะอยู่ลําบากเหมือนกันแต่ว่าจิตใจสงบเออให้อยู่ไปเรื่อยๆให้อยู่ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะให้อยู่ไปเรื่อยๆในขณะที่ถ้าสองอย่างดีคือสถานที่ก็ดีนะหมายถึงว่าสถานที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยสีเจ้าค่ะแล้วก็จิตใจก็สงบด้วยเดี๋ยวอาเซบะที่ยังลาไม่ได้ก็ลาได้ให้อยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตให้อยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตเจ้าค่ะ เอออันนี้คือเป็นลักษณะที่ให้พิจารณาเกี่ยวกับสถานที่สถานที่เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นสถานที่เกี่ยวไหมก,ก็มีส่วนว่ามันจะเกี่ยวกับปัจจัยสี่แต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะแต่ที่สําคัญคือจิตของเราเนี่ยมันสงบไหมอ่าหรืออ่มันละอาสวะได้ไหมซึ่งสถานที่มีส่วนแน่ในการที่จะเกี่ยวข้องกับว่าจ,จิตเรามันละอาสวะได้หรือไม่อืมเจ้าค่ะมีเคสหนึ่งที่อ่เป็นภิกษุชื่อพยคฆประชะถ้าอาจารย์จะไม่ผิด จ้าค่ะไปอยู่ที่ป่ามาคคาเถวแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปที่นั้นแต่ิกสุรุมม่นนี้บอกจะไปให้ได้อืจะไปให้ได้ไปที่ป่าแห่งนั้นได้อย่าไปพูดสามรอบก็จะฝืนไปฝืนไปพอไปถึงปุ๊บไปนั่งสมาธิคิดว่าป่ารื่นรมสงบรต่างๆแบบบรรยากาศดีอ,อร่มรื่น ว,วิวสวยให้ฟนะังอย่างนี้นะเหมือนรีสอร์ทอะไรอย่างนี้เลยพื้นป่าอย่างนั้นสถานที่โลเคชันนะแต่พอไปถึงปุ๊บง,ง่วงคิดกามโอ้วุ่นวายไปหมดเลย<ม>อืจิตมไม่สงบเออไม่สงบเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเลยเลยเตือนเนี่ยว่าไม่ให้ไปไม่ให้ไปเพราะไปแล้วมันจะไม่สงบเจ้าค่ะเอาทำไมท่านถึงไม่สงบเพราะว่าตัวพิสูจน์รูปนั้นเนี่ยท่านเคยเกิดเป็นพระราชาอยู่สมัยหนึ่ง แล้วก็เคยมาใช้ผืนป่าแห่งนี้ในการแบบรื่นรมเสพกามฟังดนตรีกินอาหารเล,เลยมีจิตน้อมที่อยากจะไปในที่นั้นเจ้าค่ะแต่ว่าผู้รู้ชาบห้ามเพราะว่าถ้าไปแล้วมันก็จะมีอารมณ์ไปเป็นแบบเดิมๆนั้นอืมเจ้าค่ะพอไปถึงที่นั่นจริงๆเลยเพราะว่าอาสวะเก่าที่สะสมไว้เนี่ยมันเลยทําให้ของเก่ามันฟื้นขึ้นมาความคิดในทางกามความคิดในทางแบบรื่นรมอะไรต่างๆมาเต็มที่เลยเจ้าค่ะจิตไม่สงบเลยอืม สถานที่นีนเกี่ยวเกี่ยวใ,ในความที่ว่าจะให้จิตเขาสงบหรือไม่สงบได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นพอเขาถูกเตือนพอพิสูจรูปนี้ถูกเตือนจิตสงบขึ้นมาทันทีอืเจก็มีพระพุทธเจ้าปเป็นกัลยาณมิตรมีพระพุทธเจ้าปเป็นกัลยาณมิตรเฉะนสถานที่มีส่วนเนาะสองที่ถามถึงว่าครูบาอาจารย์หรือว่าเพื่อนอื่นๆใช่ไหมก็อยู่ในเรื่องเดียวกันหัวข้อหนึ่งแตแทนที่บุคคล สถานที่เป็นแบบนี้อย่างที่อธิบายไปใน4ีสี่ข้อเนาะเจ้าค่ะหมายถึงปัจจัย4ด้วยแล้วก็เรื่องอัจิตสงบด้วยบุคคลก็เหมือนกันก็4ี่นัยยะสี่นัยยะถ้าเราเสพคข้กับบุคคลนี้สมมติเราครบกับคนนี้แล้วก็แบบมีปัจจัย4ดีคําว่าปัจจัย4ดีเนี่ยหมายถึงว่าเช่นเราครบกับหัวหน้าคนนี้หรือเราครบกับคู่ค้าคนนี้เพื่อนคนนี้แล้วก็แบบมีกิจการงานอะไรต่างๆดีเขาให้เหงินเดินเราดีเรารครบกับหัวหน้า ให้เงินเดือนโอเคนี่ดีแน่นอนใช่ปะ่ะเจ้าค่ะแต่ว่าแหมอยู่ด้วยกันแล้วมันจิตที่ไม่สงบก็ไม่สงบอาสวะที่ยังละไม่ได้ก็ดันฟุ้งขึ้นอีกอืโอ้ต้องวางแผนว่าจะไปเมื่อไหร่เจ้าค่ะต้องวางแผนว่าจะไปเมื่อไหร่แต่ถ้าเผื่อนะอ่าปัจจัยสี่ก็ไม่ดีจิตก็ไม่สงบด้วยโอ้ยกลางคืนให้ไปกลางคืนเลยกลางวันให้ไปกลางวันเจ้าค่ะรีบไปเลย,เลยจากที่นั้นใ,ใช่ค่ะในขณะที่ถ้าผมว่าปัจจัยสีด่ดีแล้วก็ อแต่คบกับคนนี้แล้วจิตมันมันไม่ดีนะ <Ừ. S 2> ก็แพลนว่าจะไปเมื่อไหร่ใช่ไหมคือให้คิดว่า <Okay. S 2> เราไม่ได้อบวชมาหรือมาฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะเอาลาบปัจจัยสี่ <Okay. S 2> แต่ฝึกปฏิบัตินี่เพื่อที่จะเอาจิตหลุดพ้นให้แพลนว่าจะไปเมื่อไหร่อื <Ừ. S 2> แต่ถ้าบอกว่าทั้งสองอย่างดีทั้งสองอย่างดีงององดคือตรงข้ามก่นสมมติว่าคบกับคนเนี้ยแต่ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ปัจจัยสี่เขาไม่ได้ให้อะไรแบบที่จะมานคือกูเราในด้านปากร <Ừ. S 2> ้องเลย แต่ว<ช>่าอยู่แล้วสงบใจใอยู่แล้วจิตใจสงบอยู่เช่นจิตใจเย็นอาสวะที่ยังรับไม่ได้ก็ละได้เออให้อยู่ไปเรื่อยๆใ,<ช>ให้อยู่ไปเรื่อยๆเจ้าค<ช>่ะ<ช>แต่ถ้าบอกว่าปัจจัยสีก็ดีเขาเลี้ยงดูดีเกื้อกูลกันดีในขณะเดียวกันจิตก็สงบด้วยโอ้ยให้คบคนนี้ไปตลอดชีวิตอืมเจ้<ช>ค่ะให้คบคนนี้ไปตลอดชีวิตอ่าเพราะฉะนั้นสถานที่หรือกลัลยาณมิตรครูอารย์นี้ก็รวมอยู่ในหมวดของกลัลยาณมิตรด้วยนะ เจ้าค่ะถือเป็นกาลยนมิตรด้วยนะคะใช่ใช่จริงๆแล้วกาลยนมิรเนี่ยมีตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาเลยเจ้าค่ะกรณีของภิกษุที่ชื่อพยคฆปราจันนี่ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นกาเลยนมิตรต่อมาอีกก็เป็นครูบาอาจารย์เนอะต่อมาอีกก็เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันหรือต่อมาอีกก็เป็นคารวะที่จะคอยเตือนคอยบอกกันหรือต่อไปอีกก็เป็นธรรมะก็ได้มักแปลนี่ก็เป็นกาลยาณมิตรได้เจ้าค่ะ หรือพวกโยมโยมอุปถาบนี้ได้เหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะพระาจก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันเจ้าค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาส่งผลถึงจิตใจของเราจิตใจของตัวเราเนี่ยว่าหนึ่งจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นตั้งมันได้ไหมอาสวะบางส่วนที่ยังละไม่ได้ละได้ไหมถ้าจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก่ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังมีอยู่ก็ดันเพิ่มอีกเนี่ยโอ้โอ้อันนี้ไม่ดีเจ้าค่ะอันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่ เราต้องพิจารณาที่จิตของเรานี้เป็นหลักทั้งนี้ทั้งนั้นน่าุณใจคือมันก็ไม่ใช่ว่าเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเช่นอคุณไปสานักนี้โอ้ยจิตฉันไม่สงบไปอีกสานักหนึง่งโอ้ยจิตฉันก็ไม่สงบไปอีกสํานักหนึ่งจิตกอรเจนก็ไม่สงบเจ้าค่ะไปที่ไหนมันก็ไม่สงบหมดนะียกว่าอยู่ที่ตัวเองแล้วเจ้าค่ะอันนี้มันก็ต้องเป็นอย่าง,งานั้นเจ้าค่ะคืออันนี้ยท่านก็เปรียบเทียบกับความที่อสุนัขจิ้งจอกเจ้าค่ะเขาเป็นโรค เรื้อนก็เรียกวโรคหูชันชที่ผิวหนังมันจะเป็นหนาเป็นเหมือนสะเก็ดเงินขึ้นมามมแลา้วข้างใต้มันก็จะเวิร์กเวิร์กแล้วก็จะคันคันก็เกาไม่ได้เพราะว่าผิวหนังข้างบนมันมันหนาม,มันเป็นสะเก็ดเกามันก็ไม่หายคันก็ต้องไปถูก็ไปรมความร้อนมันก็เลยคิดว่าจะไปอยู่ใต้ต้นสักมีคนบอกว่าต้นสักมันดีมันจะหายคันก็เลยไปอยู่ใต้ต้นสัก แต่ด้วยความที่เป็นโรคเรื่องของมันมันก็ขันมันก็บอกว่าต้นสักนี่ไม่ดีเลยแย่งจริงเจ้าค่ะไม่หายคันอืมปัสสาวะใส่ให้ต้นสักด้วยต่อมาอีกก็ไปต้นกระบกมีคนบอกต้นกระบกดีมันก็เลยไปอยู่ต้นกระบกคิดว่าอยู่ต้นกระบกแล้วมันจะหายกันแต่ด้วยความที่เป็นโรคเรื่องของมันมันอยู่ใต้ต้นกระบกมันก็ขันเจ้าค่ะก็เลยบ่นว่าโอ้ต้นกระบกไม่ดีเลยอย่างนี้นะเจ้าค่ะโอ้ทำไงมันก็เลยถ่ายปัสสาวะให้ต้นกระบกแล้วก็หนีไปอีกก็อยู่ริมน้ำเจ้าค่ะ ปอยู่ริมน้ําไปอยู่เงื้อมผาคิดว่าที่นั่นจะดีแต่ว่าด้วยความที่เป็นโรคเรื้องของมันมันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดีอืมเจ้าค่ะไม่ด้มันก็อยู่ที่จิตของคนนั้นแหละนี่เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่เจ้าค่ะทีะนี้ไอ้องค์ประกอบอื่นๆก็เป็นส่วนที่รองลงมาก็อาจจะเป็นลักษณะเง,งี้ยว่าคือบางคนเนี่ยเอ่อต่อให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะ มาตามตำานองคลองตามได้นะเจ้าค่ะแต่ในขณะที่บางคนไม่ต้องเจอพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องได้ยินได้ฟังคําสอนก็ได้แต่ว่าเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วอนะแบบนี้ก็มีเจ้าค่ะเราก็จะมีคนบางประเภทที่ว่าถ้าไม่ได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้านีจ่จะไม่ดีได้จะดีมาไม่ได้ต้องได้ยินถึงจะดีมาได้อืแบบเนี้ยก็ต้องหาต้องหา เพราะนั้นพอมันมีสองสารนัยยะในพระสูตรที่มาประกอบกันเนี่ยมันก็จึงต้องเริ่มจากจิตใจของเราก่อนจิตใจของเราก่อน <Okay. S 2> เกณฑ์ต่างๆภายนอกอันนี้ก็ช่วยได้บ้างช่วยได้บ้างแล,แล้วก็เริ่มจากจิตใจตัวเราสมมติว่าถ้าเรามีศรัทธาเดี๋ยวเราต้องมีศรัทธาล่ะเราถึงจะสามารถที่จะทําข้ออื่นๆต่างๆไปได้บางทีก็ถ้าไม่เจอคนหรือครูบาอาจารย์ที่เราคือบางทีเจอครูบาอาจารย์ปาาุ๊บก็มีศรัทธาเอาก็ ็อยู<ค>่ไ<ะ>ปจนกระทังยังไม่เจอหาอืมแล้วเราจะมีศรัทธาเมื่อไหร่ก็ถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็สร้างศรัทธาขึ้นมาอืแล้วจะไปะหาถึงเมื่อไหร่เราก็ต้องสร้างขึ้นมาเจ้าค่ะก็ถึงจะไปได้เจ้าค่ะหลายคนคงอยากยมซักรรพระจารย์ว่าการสร้างศรัทธาขึ้นมาเนี่ยควรทําอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะศรัทธา,านี่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทุกศรัทธาเนี่ยมีทุกเป็นที่ตั้งอาศัยท่านวาเจ้าค่ะ ถ้าเราเจอทุกแล้วเราก็สบงหาการหลุดพ้นอ่นั่นนั่นนั่นคุณจะมีสตาท่านท่านบอกว่าย่างีงบอกว่าคนที่ถูกความทุกข์ครอบงำเช่น,นเราเจอความทุกข์อย่างใดหนึ่งเช่นสถานการณ์โควิดเรื่องเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆเจอคาะเจอปัญหาพวกนี้เสร็จป,ปุ๊บนี่คืออยู่ในกองทุกข์ลวถูกความทุกข์เสียแต่งแล้วใช่ปะจะมีทางอยู่สองทางคือหนึ่ง ร่ำให้คร่ำครวญทุบโกชกตัวถึงความเป็นผู้งุงงงคลั่งเปอะแบบทุกมากเจ้คาค่ะแบบแบบทุกมาก<ส>คือสติแตกเลย่นจ้าค่ะเป็นได้หนักๆก็จะเป็นไ<ว>ปนแบบนั้นอนะ่ะอืมเจ้คาค่ะหรือ 2. สองสบายหายดูสิว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีสบายหาสบายหาว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธี ซึ่งถ้าแสวงหาคุณต้องแสวงหาด้วยศรัทธาคุณถึงจะเจอศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้ได้อืมอา่าเราก็ต้องมาหาศรัทธาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเอะเราคิดว่าเรามีทุกข์แล้วเราฉันอยากจะบรรลุธรรมอา่านั่นนั่นคือคุณแสวงหาทางออกแล้วเจ้าค่ะแสวงหาแล้วทางออกอยู่ตรงไหนทางออกเริ่มต้นตรงศรัทธาตรงนี้อาเราจะมีศรัทธาได้เราก็ต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาในการที่จะเห็นว่างค์ข้อปฏิบัติเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัตินี่คือธรรมะเนะะ เจ้าค่ะผู้ปฏิบัติันรูุแล้วเป็นอย่างนี้นั่นคือพุทธะเนาะเจ้าค่ะหมายถึงอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกองค์เดลหนึ่งของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามเฮ้ยถ้าเราทําเนี่ยเราก็ต้องได้เหมือนกันนะนี่คือสงสงสงนี่หมายถึงการปฏิบัติของตัวเองนะสงนี้ไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์แต่หมายถึงหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนใช่เจ้าค่ะกองใช่ใช่เจ้าค่ะซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนอื่นแต่หมายถึงตัวเราเออเราต้องมีความมั่นใจว่า ถ้าตัวฉันทำแลทำไมฉันจะไม่ได้อื่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดของการบรรลุธรรมก็ถ้าตัวฉันทาแล้วทาไมฉันจะไม่ได้เพราะผมแสดงว่าท่านบุ้ถานเนี่ยอาจจะยังไม่มีข้อที่สามนี่ว่าก็ถ้าตัวฉันทาแล้วทาไมฉันจะไม่ได้้าจจะไม่ได้ก็ได้แล้วถ้าไม่มีสถานที่ดีๆไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีก็โทษวถ้าตัวคุณทําแล้วทาไมคุณจะไม่ได้นั่นและสิเจ้าค่ะแล้วก็นี่คือข้อที่สามสัาจในข้อที่สามสัานในสงสงไม่ใช่หมายถึงพระสงฆ์ไม่ใช่หมายถึงครูบาอาจารย์แต่หมายถึงการปฏิบัติของตัวเรา าค่พระประสงค์หรือรพระพุทธเจ้าเนี่ยคือหมายถึงพุทโธของท่านโอ้คนนี้เป็นพระอาจารย์ไหมหรือครูบาอาจารย์มีข้อบันดายังไงนั่นคือพุทโธของของเขาของคนอื่นนะเจ้าค่ะ,ะธรรมะมีอยู่แล้วใช่ไหมธรรมะมีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วแล้วไงบรรลุทาได้ไงแล้วใครบรรลุก็ต่อคนอื่นบรรลุเช่นพระพุทธเจ้าแล้วก็คนที่บรรลุตามต่อพระพุทธเจ้านั่นคือพุทโธหมดจะเป็นสัมมาสุพุทโธอนุพุทโธก็แล้วแต่แต่พุทโธเรายังไม่มีอพุทโธเรายังไม่มีธรรมะเราเข้าใจยุมีอยู่หมายถึงว่ามันก็มีในตรา ล้าคุณจะปฏิบัติไหมคุณจะปฏิบัติไหม,อมโอ้ฉันจะปฏิบัติได้เหรอฉันจะบระรลุธรรมได้ไหมก็มเราจะทํำไหมล่ะก็จะทำเนี่ยมันก็จะได้ล่ะ,ะมั่นใจในข้อนี้ไหมอ่านี่มันจึงศรัทธาไงศรัทธาศรัทธาในพุโทโธอะไรไป็นธรรมโมพุโทโธสังโฆศรัทธาในธรรมโมพุทโธสังโฆธรรมโมนี่คือกระบวนการวิธีการคือมรรคแปดพุทโธนี่คือตัวอย่างของคนที่เขาบรรลุแล้วอืมมีพระุพธเช้าแล้วก็ตามต่อมาสาวกทั้งหลาย สังโค,ค่นี่คือการปฏิบัติของตัวเราว่าถ้าคนหนึ่งเขาทําได้ทําไมฉันจะทําไม่ได้เจ้าค่ะก็ถ้าเรามีศรัทธาในธรรมโมเรามีศรัทธาในพุทโธเราเพิ่มสไัทธก้อนหนึ่งคือในสังโคเจ้าค่ะเดี๋ยวว่าถ้าฉันทําจริงเนี่ยฉันต้องได้สามอย่างเนี่ยคือศรัทธาก็จะทําให้เรามีความเพียรเกีอยวกัพการกันทาจริงแน่แน่จริงเจ้าค่ะการทาจริงแน่แน่จริงก็จะออกมาในรูปของศีลรูปของการตั้งสติรูปของการสารวมอินทรีย์เจ้าค่ะสติ ศีลอินทรีย์เนี่ยเป็นส่วนที่จะทําให้เกิดสมาธิสมาธิเจ้าค่ะพอเกิดสมาธิแล้วอืมตั้งทิฏฐิไว้ให้ชอบแล้วก็จะทําให้เกิดปัญญาได้เห็นความไม่เที่ยงได้เห็นความเป็นอน,นัตตาได้ก็ปล่อยวางได้แล้วก็บรรลุธรรมได้นั่นเองเจ้าค่ะอขอให้บ้านใจแบบนั้นนะเจ้าค่ะและ้วลก็ดําเนินไปตามทางนี้รับรองว่าเราสามารถบรรลุธรรมได้แน่นอนนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเริ่มที่ตัวเราก่อนเลย ข้อที่สองที่ท่านผู้ถามถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าถ้าคนทํางานที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆในงานโปรเจกต์ต่างๆนะเจ้าค่ะที่จะต้องปรุงแต่งมากๆงานที่ต้องใช้การปรุงแต่งมากๆเนี่ยแล้วเวลามาทําสมาธิเนี่ยท่านผู้ถามถามว่าจะไม่ฟุ้งซ่านมากเยอะแยะไปเหลอเจ้าคะ่ะเพราะว่ามีอนุสัยอยู่ทุกวันที่เ่าต้องมาคิดโปรเจกต์ปรุงแต่งนู่นนี่นั่นเจ้าคะ่ะมีมลเลยเจ้าค่ะ มีเคสหนึ่งคุณใจที่สมัยนั้นานางวิสาขาขอบาุบัสิกาท่านก็มาขอพระพุทธเจ้าหรือว่าเนี่ยเอาเครื่องประดับที่ชื่อว่ามหาลดาประสาทเนี่ยไปขายไปขายเอาเงินมาก็คือไม่มีใครซื้อหรอกเพราะว่ามันแพงก็เลยไปซื้อมาเองตัวเองขายเองตัวเองซื้อเองได้เงินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเอาปัจจัยนิดน้อมเข้าไปในปัจจัยสี่ส่วนไหนเจ้าค่ะ เออก็ส่วนที่เป็นเสนาสนะก็แล้วกันเอางั้นก็จะสร้างวิหารก็แล้วกันโอเค okay, กําลังจะก่อสร้างวิหารเออพระพุทธเจ้าในภาษานั้นก็จะออกจาริกไปละออกภาษาก็จะจาริกไปเจ้าค่ะแต่ว่าโอ้ยจะจาริกไปไงถ้าใครจะดูแลงานก่อสร้างไม่มีใครจะเป็นที่ปรึกษาอโอ้ถ้าจะขอใครทีนี้ก็เลยขอท่านพระมหาโมกขลนะมาช่วยดูแลการก่อสร้างอพระมหาโมกขลนะสร้างอยู่เก้าเดือนนะอืภาษาสามเดือนใช่ไหม ตั้งแต่ออกภาษาจนถึงจะเข้าปรษานั่นแหะถึงจะค่อยเสร็จสร้างอยู่เก้าเดือนวิหารซึ่งตลอดเก้าเดือนเนี่ยคุณใจงานก่อสร้างเนอะแน่นอนมันต้องมีแบบมันจะต้องมีการหาอุปกรณ์ตรงนี้จะทํายังไงคือพระมหาโมคคลานั่นให้คำปรึกษาหมดให้คำปรึกษาหมดอืเจบางทีไปเอาหินมาเพื่อที่จะสร้างเป็นเสาเป็นประตูหินต่างๆอยกหินขึ้นเกวียนซึ่งหินมันหนักเป็นตันเนาะยกขึ้นเกวียนเกวียนเป็นไม้เนี่ยมันไม่หัก เพราะด้วยฤทธิ์ของท่านอย่างเงี้ยขอให้ช่วยดูแลการงานซึ่งเอาแล้วพระมหาโมกขลนาไปคุมงานก่อสร้างนึกออกไหมเจ้าค่ะเอาแล้วท่านจะไม่ต้องมาคิดมากเหรอว่าตรงนี้ต้องทํำยังไงอตรงนี้ต้องหน้าต่างเป็นแบบนี้โอเคไหมคนก็ต้องมาปรึกษาท่านหมดอะว่าแบบอะไรเป็นยังไงใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะเออแต่ก็ทําได้ไงแต่ก็ทําได้อืมันอยู่ที่ว่าไอ้ตอนที่เราคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมันมีการปรุงแต่งอยู่สองแบบคุณเฉย ปรุงแต่งแล้วเนี่ยกิเลสเพิ่มกับปรุงแต่งแล้วกิเลสลดเจ้าค่ะกิเลสลดได้ว่าเป็นการปรุงแต่งนะกิเลสเพิ่มก็เป็นการปรุงแต่งอืมเจ้าค่ะแต่เรามักจะคุ้นชินกับการที่ปรุงแต่งแล้วกิเลสเป็นเพิ่มใช่จ้าเพราะอะไรอ่ะประชุมประชุมเสร็จแล้วไงเอาทำไมไม่ทําแบบนี้ก็ด่ากันอีกอามกิเลสเพิ่มเจ้าค่ะใช่ปะคุยเรื่องงบประมาณเอาตองมีใต้ตอีก็กิเลสเพิ่มอีกทีนี้ไอการปรุงแต่งแบบที่กิเลสเพิ่มเนี่ย มันก็ต้องให้เกิดสมาธิไม่ได้แน่เจ้าค่ะเพราะมันมันปิดสีไปแล้วมันปิดมรแปดเนี่ยเจ้าค่ะทีนี้การปรุงแต่งที่กิเลสลดก็มีนะก็ทําตามมรแปดนี่ไงมรแปดเป็นการปรุงแต่งเป็นสังคตธรรมมรแปดนี่นะมรแปดเป็นสังคตธรรมมิจฉามรคก็เป็นสังกตธรรมเนี่ยที่เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสติเนี่ยก็เป็นสังกตธรรมมิจฉามร์สัมมามรค คือสังแสมาธิจนถึงมิาสัมมาสมาธิก็เป็นสังกัธรรมแต่ไปคนละทางมร์นะมครกคือทางเหมือนกันใช่ปะใช่เจ้าค่ะแต่ทางที่มีองค์ประกอบอันรรประเสริฐแดอย่างนี่คือไปทางดีเจ้าค่ะทางที่มีองค์ประกอบไม่ดี8อย่างก็ไปทางชั่วอืมเจ้าค่ะปรุงแต่งเหมือนกันแต่ปรุงแต่งแล้วให้เกิดกิเลสมากนี่ก็มีปรุงแต่งแล้วกิเลสหลงก็มีเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ปรุงแต่งในทางที่มันจะไม่เกิดกิเลสดิ Hmm. เช่นถ้าเขาด่ามาเราก็โทรนอาวไม่ด่าตอบ <c oughs> เขาคิดร้ายมากเราก็ไม่คิดร้ายตอบเราก็เมตตาตอบเขาจะให้เราควงเราก็รักษาศีลน,นี่มันก็จะสามารถที่จะปรุงแต่งแบบกิเลสลดได้เจ้าค่ะทำให้คนตรงเนี้คนที่มักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนะคุณอาจารย์ว่าโลกก็ทางหนึ่งธรรมะก็ทางหนึ่งอื hmm. โอ้ยเวลาฉันอยู่ทางโลกเนี่ยมันวุ่นวายไม่สงบต่างๆจะมาหาความสงบเพราะธรรมะจะมาหาความสงบก็ด้วยความที่วุ่นวายทางโลกมันก็เลยทําความสงบไม่ได้อืมคุณผิดหรผิดผิดตั้งแต่ตอนที่ว่ามันคิดว่าโลกมันจะไม่มีธรรมะก็ถ้าตอนที่คุณอยู่ในทางโลกทํานั่นนี่เนี่ยคุณมีธรรมะอยู่ตรงไหนคืออย่างเนะช่นมีสมาวาจาอย่างเงี้ยนะแต่มีเมตตาอย่างเงี้ยนะเขาด่ายังไงก็อดทนเอาอย่างเงี้ยนะก็ค่อยอธิบายไปอะไรเงี้ยนะ,ะมันมันก็จะไปได้ด้วยอย่างโมโหสด ชาดกที่เพิ่งจบซีรีส์ไปเนี่ยเจ้าค่ะถูกคนใส่ร้ายอย่างเงี้ยคุณตัวใจถูกก็จะมาฆ่าอย่างเงี้ยถูกก็จะมาปองร้ายอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าคิดแผนซ้อนแผนถึงสี่ชั้นแล้วก็เปลี่ยนจากมิตรเข้าไปเปลี่ยนจากสตรูให้เป็นมิตรได้อคนที่จะคิดเกี่ยวกับกว่าขนาดจะฆ่าให้ตายแล้วก็เอาเลือดมาทําเป็นเครื่องดื่มกินอจนกระทั่งว่ามาเป็นมิตรแบบ เพื่อนรักกันประโยน์บ <laughs> ันดยังได้เลียนแบลงกได้อ่ะก็ปรุงแต่งนี่แหละปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งไปในทางดีเอาชนะกันก็ควรจะเอาชนะกันด้วยธรรมะเช่นถ้าเขาจะขี้เหนียวตรณีขี้โกงเราก็เอาชนะด้วยกันให้ไม่ตรณีไม่โกงเขาจะเอาเรื่องคําพูดด่าว่าเราก็เอาชนะด้วยคําพูดดีๆเขาจะเอาความโกรธมาเราก็เอาชนะด้วยกันไม่โกรธยางง มันมันถึงจะจะอยู่ได้นุสัยเราจะลดแน่นอนแล้วคือมันไม่ใช่เป็นคนละเรื่องกันอย่างเช่นว่าโรคก็แบบวุ่นวายไม่สงบใช่ป่ะแล้วพอถึงเวลาจะมาหลีกได้งไม่ได้ไปทำพอเขาจะปลดอปลดล็อกก็จะมาวัดแล้วก็จะมานั่งสมาธิให้ฉันเอาให้บรรลุให้ได้เออมันมันจะไม่ได้เพราะว่าตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนพระพุทธเจ้าเนอะว่า คุณหลีกเล่นแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็บรุฮัลเลลูยาเงี้ยมันไม่ใช่เจ้าค่ะมันมันตอนที่เรามีภาษานี่ต่างมันตอนที่เรา,ามีภาษานี่ต่างตอนที่คุณมีภาษานั่นน่ะนั่นคือของจริงยมาอยู่วัดฝึกนั่งสมาธิอะไรมันมัน,ม,นมันเป็นแค่โปรโมชั่นเฉยๆฉเจ้าค่ะอ่าเป็นเหมือนกับโปรโมชั่นให้รู้ว่าเป็นยังไงเงี้ยนะแต่ของจ,จริงเนะี่ยมันคืออยู่ที่ที่อยู่การทํางานคนใกล้ๆตัวการงานหัวหน้าลูกน้องนี่แหละ มันคือของจริงถ้าตรงนี้เราผ่านได้นะโอ้ยทําสมาธินี่เรื่องง่ายเจ้าค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทําได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะถ้าตรงนี้เราผ่านไม่ได้นะโอ้ยอยู่ที่ไหนเราก็ทําไม่ได้เจ้าค่ะเพราะนั้นเราเราเอาเฉพาะหน้าตรงนี้แหละก่อนทีนี้เคล็ดลับก็คือว่าสมมติวันนี้เราจะไปทํางานเรารู้เราแบบต้องเจอแน่นอนวันนี้แบบยักษ์ขมูขีหรือแบบเสือสิงห์ที่สิงแกน่ต้องเจอแน่นอนใช่ปะเดินแน่เจ้าค่ะ คุณตั้งปณิญานเลยวันนี้ตั้งปฏิญานตั้งแต่ตอนอาบน้ําก่อนออกจากบ้านนี่วันนี้ฉันจะไม่ด่าใครวันนี้ฉันจะมีเมตตาวันนี้ฉันจะไม่ด่าใครวันนี้ฉันจะมีเมตตาวันนี้ฉันจะใครขับรถปาดหน้าฉันจะให้หมดอ่าวันนี้ใครจะขอทางฉันยินดีให้หมดมีเป็นต้นนะคุณตั้งปฏิธานไว้อย่างนี้ตั้งปฏิญานไว้อย่างนี้อ่าพอขับรถออกไปเกิดมีคนปาดหน้าจริงเออมันจะแบบว่าจะแบบจะด่าเขาอย่างงี้คิดถึงพ่อแม่ของคนนั้นเป็นต้นอย่างเงี้ย อ่ะมันก็จะแบบเริ่มหยุดได้ขึ้นมาเจ้าค่ะเริ่มหยุดได้ขึ้นมาอ่ะแบบจะหลุดไปสักคนสองคนแต่พอวิสพักหนึ่งอาจจะนึกได้างนนะวันนี้ฉันจ,จะให้หมดอย่างเงี้ยจะจะแบบมีเมตตาหมดทุกคนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราก็ตั้งปณิธานเอาไว้นี่คือความเพี่ยนความเพียนแน่นอนว่าแรกๆมันอาจจะยังไม่ได้มันก็ต้องฝึกสติสะหน่อยเราก็จะค่อยได้ขึ้นมาแต่เมตตาไปก่อนแมมต่เมตตาไปก่อนความคิดงานนึกต่างๆเนี่ยยิ่งจิตเป็นสมาธินะคุณดวงใจยิ่งจะคิดได้ดี เจ้าค่ะยิง<ม>่งด้จาจิตเป็นสมาธิเนี่ยคุณฝึกทําอยู่เฉยๆการคิดการงานต่างๆว่าจะมีไอเดียที่ดีๆตามๆกันมาไดา้เจ้าค่ะอืเจแล้ว,วทีนี้พอจุดที่เราฝึกทําสมาธิเนี่ยการทําที่เป็นรูปแบบอันนี้ก็จะดีอยู่แล้วนะแตหมายถึงว่าในเวลาที่คุณทํางานเนี่ยเราก็ต้องมีสมาธิอยู่แล้วซึ่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะไม่คิดอะไรเลยนะอย่าไปเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยคือการไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่ อย่างเช่นว่าตอนที่เราทําข้อสอบอย่างเงี้ยจากจาาประถมมัธยมหรือมัธยมไปมหาวิทยาลัยเนี่ยเจ้าค่ะหรือแม้แต่สอบในชั้นเรียนเองก็ตามาเราก็ต้องเอาจิตใจมาจดจ่ออยู่กับข้อสอบอย่างี้เป็นตน้นเจ้าค่ะแล้วนั่นกณไม่คิดหรอกเอาคิดสิใช่ไหมก็เป็นสมาธิกับการสอบข้อสอบนั้นเจ้าค่ะก็เรียก่าเป็นสมาธิอย่างหนึง่งเป็นสมาธิอย่างหนึ่งเจ้าค่ะทีนี้ถ้าบอกว่าสมมติเราจิตไม่เป็นสมาธิในขณะที่สอบนั้นเนี่ย คุณจะคิดเรื่องที่สอบนั้นไม่ได้เลยนะเราจะคิดว่าโอ้ยทำข้อสอบนี้ยังไงแล้วพ่อจะว่าไงถ้าสอบตกแล้วแม่จะว่ายังไงแล้วนั่นนี่นู่นคือนั่นคือคุณไม่เป็นสมาธิในขณะที่สอบนั้นเจ้าค่ะสอบไม่ผ่านแน่นอนอืมแะไอ้ที่เราสอบผ่านไม่ได้เอาแสดงว่าเรามีสมาธิแน่นอนอืให้มั่นใจตรงนั้นถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์ใช่ในแบบที่มีความคิดนั่นแหละในแบบที่มีความคิดเพราะฉะนั้นอย่างสมมติเวลาเราคิดโปรเจกต์เอาถ้มันไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นพยาบาทไม่ได้เป็นเบียดเบียน แต่เป็นไปในทางหลีกออกจากกามไม่ผิววัดไม่เบียดเบียนเ้าเพราะนั้นดีนะสมมติคุณคิดโครงการอะไรโครงการสังหาริมทรัพย์หรือโครงการเกี่ยวกับการทําการตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเอามันจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าเอาก็าทำไมเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าแล้วมันจะไปได้ไงธุรกิจใช่เะละ่ะเจ้าค่ะมันก็ต้องเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้านั่นก็ไม่บิดเบียนคันหนึ่งนะเวลาเราจะนําเสนออะไรก็อย่าไปในทางกามแต่เป็นไปในทางหลีกออกจากกามเป็นประโยชน์ที่ดีๆ เจ้าค่ะมันก็อาจจะคิดว่าเอ้ยงันก็มีของล่อมีของแถมอย่างนี้เป็นการไหมมันอยู่ที่ว่าเขามีความยึดถือไหมเป็นจิตของเราเนี่ยตั้งประสงค์ในการที่ให้เขามีการมากขึ้นไหมก็ทาไม่ใช่มันก็ไม่เป็ี่ยอืมแต่การมีของแถมมีของอะไรเนี่ยมันเป็นเครื่องเหมือนกับว่าของกำนันเป็นเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของตอบแทนเาค่็ดีจะให้เขามาลงทะเบียนหรือให้เขามาใช้บริการใช้สินค้าอันนี้มันมันเป็นกระบวนการ ของการทาการตลาดมันก็ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นพยายามไม่ได้เป็นเบียดเบียนเวลามันก็เอางั้นก็ถูกแล้วเนี่ยสัมมาสังกปะเจ้าค่ะยิ่งถ้าบอกว่าเรามีมรรคแปดยิ่งจะทําให้การคิดการงานต่างๆของเราเนี่ยเป็นไปตามทางเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็ด้วยจิตที่เป็นแบบนี้สมาธิเกิดแน่นอนสมาธิเกิดแล้วความคิดนึกอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์มันก็จะตามมาด้วยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือ ข้อสําคัญที่สุดอย่างที่พระอาจารย์พูดมาทั้งหมดก็คือการที่อยู่ที่ตัวเรานี่แหละเป็นการสําคัญแล้วก็อยู่ที่การตั้งจิตของเราด้วยถูกไหมจ้าเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ mm แล้วก็อย่าไปคิดว่าถ้าเผื่อเราจะมาทางธรรมะเนี่ยหมายถึงว่าต้องอโกนหัวเข้าวัดอะไรไปเลยหรือนุ่งขาวห่มขาวแต่ความจริงแล้วเราสามารถนําธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราได้อยู่แล้ว คือปฏิบัติธรรมะทั้งๆที่เราใช้ชีวิตปกติเหล่านี้แหละถูกไหมเจ้าคะ่ะที่พระอาจารย์พูดมาเจ้าค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมโดยเฉพาะอีกยิ่อองท่านที่มีคําถามมานั้นเนี่ยได้รับทราบตรงจุดนี้ที่พระอาจารย์ได้เน้นไปแล้วนะคะ,ะต่อไปเป็นคําถามที่สามเจ้าคะ่ะที่ท่านผู้ถามได้ถามมานะเจ้าคะ่ะบอกว่าถ้าคนมีศีลไม่ครบนะเจ้าคะ่ะแล้วศรัทธาก็ยังไม่มั่นคงเนี่ยมีศีลไม่ครบ ศรัทธาก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เนีเจ้าค่ะพระอาจารย์ hmm. จะปฏิบัติได้ยังไงเจ้าค่ะแล้วก็จะเริ่มยังไงดีเอ่ออันนี้ท่านบอกว่าท่านถามเผื่อคนอื่นด้วย hmm. เผื่อว่าอยากจะปฏิบัติทางศีลบ้างเจ้าค่ะ hmm. ยมย้ำอีกครั้งนะเจ้าค่ะคนที่ศีลก็ยังอ่าไม่ครบศรัทธาก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยจะปฏิบัติยังไงดีเจ้าค่ะเริ่มปฏิบัติอย่างไรดี <Okay. S 2> นิมนม์เจ้าค่ะ ศีลไม่ครบด้วยศรัทธาที่ยังไม่มันคงอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลกันอยู่แล้วคนจะมีศีลค,ครบได้ศรัทธาเขาต้องต้องมีก่อนอืเจ้าค่ะแล้วก็จะมีศรัทธาไม่ครบในความที่ว่าเ,าเรื่องอื่นๆแต่ว่าถ้ามีศรัทธาเพียงพอมันก็ทําศีลให้ให้เต็มที่ได้เ <นะ S 1> จ้าค่ะแต่ถ้าแบบว่าศรัทธาก็ไม่มีศีลก,ก็ไม่มีแน่นอนล่ะประเด็นคือโอ้ยแล้วถ้าศรัทธาไม่มีจะทำยังไงเจ้าค่ะออก็อย่างตะกี้ว่าคุณก,ก็ต้องสร้างศรัทธาขึ้นมาอ่าสร้างศรัทธาขึ้นมาเจ้าค่ะก็ต้องมา เห็นทุกอ่ะทีนี้เห็นทุกแล้วฉันก็มีทุกอยู่เต็มที่อยู่ทุกวันแล้วทาไมฉันยังไม่มีศรัทธาอีกอย่างี้เจ้าค่ะมันก็ต้องมีปัญญาอือมีปัญญาเข้ามาประกอบต้องมีปัญญาด้วยอืใช่ไหมเจ้าค่ะคือหมายว่าคุณมีทุกแล้วคุณมีปัญญาจะเกิดศรัทธาคุณมีทุกแล้วคุณมีปัญญาจะเกิดศรัทธาทีนี้ปัญญามันจะเกิดได้ไงในขณะที่เรามีทุกเพราะว่าแบบเราก็ถูกมันรุมมันตุ้นด้วยทุกอยู่มันจะไปมีปัญญาได้ไงเจ้าค่ะบางทีมันก็ต้องมีคนแนะนํากันเลยนะมิตร <Okay. S 2> เขามาชี้ทางให้ทาอย่างนี้สิทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นการ,รายนามิตรเนี่ยก็จึงเป็นทั้งหมดของพรมาจันทร์พระพุทธเจ้าเคยบอกการ,รายนามิตรเนี่ย<ช>เป็นทั้งหมดของปรมาจันทร์ท่านพระนนท์บอกว่าเฮ้โหเนี่ยกาเายไม่เป็นครึ่งหนึ่งก็ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นทั้งหมดอก็คือเคสตรงนี้แหละว่าถ้าแปดว่าเรามีทุกข์แล้วเราก็ยังไม่มีศรัทธาแสดงว่าเรายังไม่มีปัญญา พี่ทำไงเราถึงจะมีปัญญาต้องมีคนแนะนําว่ามันตรงนี้นะตรงนี้นะไปหาคนนี้นะหรือฟังเรื่องนี้นะหรือทงจิตอย่างนี้นะถ้าเขามาแนะนําคนนั้นนะเป็นกะลยในมิตรเพราะว่าเป็นมิตรที่ทําให้เกิดกะลยนณธรรมในจิตใจของเราในือศรัทธาอย่างเช่นว่าพิสูจปัญจพกีพิสูจปัญจพกีมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยในมิตร ชี้ช่องให้มีทุกอยู่เห็นทุกเลยว่าแบบเนี่ยขะห้าไม่เที่ยงอะไรต่างๆที่เอกชตเมตยิงจะพ้นทุกได้คือเห็นทุกแล้วอโบวชเนี่ยเพราะว่าเห็นทุกเจ้าค่ะแต่ว่ายังไม่มีศรัทธายังไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยแบบแบบกินข้าวนะ่แค่กินข้าวก็บอกว่าเออมากๆคลายความเพียนเวียนมาเป็นคนต่ําอืมเจ้าค่ะหลังจากที่ท่านเลิกทำทำตนะุกข์ริยาเจ้าค่ะใช่ ก็ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็เลยเห็นว่างี้ก็เลยหลีกไปก็หมดศรัทธาแล้วเสื่อมศรัทธาแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ก็ภิกษุรูปนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าตอนมีนบริชัทเจ้าค่ะก็พอหลีกไปเสร็จปุ๊บไม่มีศรัทธาเกิดมาแต่เห็นทุกข์อยู่เจ้าค่ะไม่มีศรัทธาเห็นทุกข์ก็แสดงว่าขาดปัญญาแล้วปัญญาจะเกิดได้ไงเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นสมาสมพุทธาที่จะมีปัญญาในการตรัสรู้เองถูกไหมอืมก็ต้องมีคนมาชี้ช่องให break, ้คนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้แล้วเจ้าค่ะมาชี้ โดยเ,เมยพิกเวอันตาทางสุดโตมีสองอย่างนะอย่างเงี้ยอว่าบขึ้นมาเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้จึงมีศรัทธาพอศรัทธาเต็มปุ๊มปุ๊บเนี่ยก็มีมมอ่าม,มีสีใช่ไหมสีมีอยู่แล้วก็จึงเกิดปัญญาขึ้นเกิดปัญญาขึ้นก็จึงบรรลุธรรมขึ้นมา,าเพราะฉะนั้นการยินมิตรเนี่ยจึงสําคัญจึงสําคัญอ่ถ้าจากตัวเองก็ต้องเป็นกัลยินมิตรเจ้าค่ะแถ้าจากกลลยินมิตรก็ต้องเป็น สถานที่อย่างนี้ดีกว่าเจ้าค่ะคือกลับไปในคําถามแรกนะั่นนะนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นตัวเราเองพอที่จะมีปัญญาในการที่จะเห็นได้ไหมเอ่ออาจจะได้อาจจะไม่ได้มันก็อยู่ที่ว่าปัญญาบารมีคุณมากน้อยแค่ไหนเรพาคุณศึกษาฟังธรรมะอะไรยังไงอย่างนี้นะบางทีเราก็ต้องมีสถานในบุคคลน,นี้หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขาจะแนะนําเราได้คือบางทีมีครูบาอาจารย์แนะนําแต่ถ้าเราไม่มีสถานาในครูบา,าอาจารย์นั้นหรือคุณเสื่อมสลายไปแล้ว เจ้าค่ะมันจะทําให้ปัญญาเกิดมันก็ไม่เกิดอืมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือต้องกระบวนการต้องเป็นอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าสมมุติว่าการันตีไม่เจอเลยแล้วทำยังไงเอ่อก็คงต้องรอพร,พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมั้ง <laughs> <ช> <laughs> หรือ,อยังไงหรือก็จะต้องสมัยหาคือคนเรามันทุกอยู่แล้วนะคุณใจอืใจเจ้าค่ะมันมีคํามันมีคําอยู่แล้วนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเห็นทุกถึงเห็นธรรมได้นะเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่เจ<ช>้าค<ช>่ะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพ้นทุกข์ได้เจ้าค่ะแต่ถ้าว่าเราเห็นทุกข์แล้วทําไมเราจะไม่เห็นธรรมละเจ้าค่ะเฉยไปละถ้าเห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมได้เนี่ยมันต้องอาศัยปัญญานี่แหละถึงจะเห็นว่าเห็นธรรมะในทุกนั้นไหมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราจะเห็นศรัทธามีความมั่นใจในคําสอนไหมในความทุกข์ที่เกิดต่อหน้าเราว่ากระบวนการการพ้นทุกข์มีอยู่นะอืมกระบวนการการพ้นทุกข์เนี่ยคือเริ่มจากศรัทธาแล้วก็ไปศีลได้เจ้าค่ะ จริงๆจ,จะได้ก็ต้องพึ่งตัวเองพึ่งตนพึ่งทำนะพึ่งตนพึ่งทำจะไปได้เจ้าค่ะเี่รั่อบาช่เจ้าค่ะ,คะอันนั้นก็เป็นคําตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภ,ภิปุโนโสาหรับท่านผู้ถามท่านแรกนะคะต่อไปเป็นคําถามจากท่านผู้ถามอีกท่านหนึ่งน่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะก็ถามมาว่าเราจะรู้ตัวได้อย่างไรว่าครูบาอาจารย์ท่านใดเนี่ย ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วจะรู้ได้อย่างไรเจ้าคะ่ะมีม์เลยเจ้าคะ่ะข้อสังเกตเจ้าคะ่ะคําถามนี้เป็นคําถามที่พระเจ้าปเาสนิโกศลเคยไปถามรพระพุทธเจ้าม่เาะเค,เคยไปถามรพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นพระอาหารหันต์เนาะพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบมาอย่างนี้บอกว่าไม่เป็นการยากนะที่คนรหัสผู้ครองเรือนอยังเอ,อิบอิ่มชุ่มบริกรรมยารักษาศีลห้าหรือศีลที่ สำหรับคารวะเขาจะทากันอย่างงี้นะเจ้าค่ะแล้วก็ยังจะมาจะมารู้ได้ว่าใครเป็นพระอรันใครไม่เป็นพระอรันเนี่ยมันยากนะเจ้าค่ะมันยากและในเหตุการณ์จังหวะนั้นเนี่ยก็มีนักบวชที่ขนจักรยายาวแล้วก็ไว้ผมล,ลุงรางกับนักบ,บวชคนหนึ่งที่เปลือยกายอย่างเงี้ยมาเดินผ่านมาพอดีเจ้าค่ะพระเจ้นนาเปรนเสด็จนิโกสันก็ไปคารวะเลยบอกว่าโอ้หนี่พระอรันพระอรันมาแล้วอืมก็ ก็เป็นเรื่องที่พะพระเจ้าเนี่ยก็บอกจุดนี้พอดีเนี่ยมันจะมันจึงยากว่าจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ใครไม่เป็นพระอรหันต์มันรู้ยากแล้วปรากฏว่านักบวชพวกนั้นเนี่ยคือเป็นหน่วยสืบราชการรับของพระเจ้าเประเสนาธิกศลนี่แหละที่ปลอมให้ปลอมตัวมาดูความเป็นไปของพวกเ่าสมณะว่าจะมีใครที่เป็นเส้นนามในแว่นแควนหรือไม่จาค่ะเป็นหน่วยสืบราชการรับปลอมตัวมาให้ดูเหมือนเป็นพระอรหันต์เป็นนักบวช เราก็เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็นเราก็สืบดูซิว่าพวกนักบวชเนี่ยเขาทาอะไรกันเขาเป็นศัตรูในบ้านการหรือไม่ก็ยังมีคนเข้าใจไปว่าเป็นพระอรรานใช่ไหมเออคือมันคือมันดูลักษณะภายนอกยากถึงไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เพียงแค่นั้นเนี่ยจะจะบอกได้ยากเจ้าค่ะทีนี้อย่างไรก็ตามเลขประการหนึ่งก็คือว่าสําหรับพระสงฆ์เองเนี่ยการที่ว่าจะไปบอกว่าเออฉันเป็นพระอารานแล้วนะ กับคารวะที่ไม่ใช่พระด้วยกันคารวะก็ตามสมณีนก็ตามมันก็ก็จะผิดศีลแต่ดเป็นศีลที่ไม่หนักอะไรมากก็จะผิดศีลแต่ว่าถ้าจะมีคนมาถามก็ถามเรื่องธรรมะได้สมมติเราจะรู้ได้ไงจําสักระกันก่อนได้ไหมคุณเดินใจในช่วงของคุณเพชรในพระตัลลิภิโลกเราคุยถึงประเด็นว่าเหมือนปลาที่อยู่ในน้ําเนี่ยนะปลาที่อยู่ในน้ําเนี่ยบางทีตัวมันเล็ก มันวุดขึ้นมาคลื่นมันก็ไร็กคนดูเขาต้องรู้ว่าอันนี้ปลาตัวอะไรตัวเล็กอืเจ้าค่ะจําได้เจ้าค่ะปลาตัวใหญ่มันวุดขึ้นมาคลื่นมันก็นใหญ่คนดูเขาต้องรู้ว่านี่ปลาตัวใหญ่เจ้าค่ะคนนั้นแหละเขาฉลาดเช่เดียวกันเราจทย์ได้ไงว่าใครมีปัญญาใครมีกําลังจิตใครเป็นคนสะอาดหรือใครมีศีลศีลก็รู้ได้ด้วยกันอยู่รวมกันอ่อความสะอาดไม่สะอาดก็รู้ได้ด้วยที่วาจาเจ้าค่ะ สมาธิกำลังจิตก็รู้ได้ด้วยที่สถานการณ์ปัญญาเนี่ยก็รู้ได้ที่คำพูดจา๋าหมายถึงการตอบคำถามเจ้าค่ะถ้าอยู่กันนานๆแล้วโอ้รู้ว่าเขามีสีเขามไม่ทุสีนั่นเอเจึงจะรู้ได้ว่าเขามีศีเจ้าค่ะอยู่กันนานๆแล้วคําพูดคําก่อนกับคนหนึ่งสองคนเหมือนกันเออนี่คือก็เป็นคนสะอาดเจ้าค่ะต่อมาอีกก็มีเรื่องอะไรมากระทบแล้วยังรักษาสภาวะจิตได้หรือไม่อันนี้ก็จะเป็นมีกําลังจิตแล้วก็ ถามอะไรคําตอบนี่ก็มีหลายนัยยะลึกซึ้งอันนี้ก็รู้ได้ว่ามีปัญญาแล้วก็ด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็พอที่จะดูได้ว่าเขามีปัญญามากปัญญาน้อยมีศีลมากศีลน้อยเจ้าค่ะพอรู้ได้บ้างนะคือหมายถึงว่าต้องดูนานๆไม่ใช่ดูแว็บเดียวเราบางคมีปัญญาด้วยใช่เพราะมันก็มีเรื่องในพระไตรปิฎกอะเยอะแยะในธรรมบทนะคุณอาใจว่ะเทศดีดีเลยพระมงค์ในสมัยพุทธกาลเนาะ เทพดีมากๆเลยแต่ว่าอาไม่มีคุณธรรมคุณธรรมเป็นศูนย์หวังลาบสการะอย่างเงี้ย๋อเจ้าค่ะโอ้จุดดงขวัตดีมากๆเลยนะแต่ว่าที่ปฏิบัติจุดงควัตเนี่ยเพื่อหวังลาบสการะ um, หวังปัจจัยสี่ให้คนเข้ามาศรัทธาให้คนเข้ามาเอาลาบปัจจัยสี่มาให้มาถวายนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะหรือแม้แต่อาจจะไม่ใช่พระสงฆ์เลยเป็นพวกปริพาชคอย่างเงี้ยเขาแบบปฏิบัติอย่างอุกฤษเนี่ย ก็ไม่ได้วาหวังจะให้คนมายกย่องแต่ว่าเวลาเขาเอามาถวายเนี่ยก็แบบไม่รับไม่รับเพราะว่ากลัววัตะบะจะแตกแล้วก็คือแสดงว่าอย่างนั้นไงแต่ก็ไม่รับจริงๆนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยหวังว่าเพื่อให้เขาเคารพสักการะอย่างนี้ก็มีมเพราะ,ะนั้นมันก็สําคัญเรื่องที่จิตใจจริงๆดูภายนอกบางทีมันก็บอกในยอย่างเจ้าค่ะประเด็นที่น่าสนใจกว่าคือว่าแทนที่เราจะรู้ว่าคนนั้นครูบาอาจารย์องค์นั้นเนี่ยก็เป็นพระอาันท์หรือยังเนี่ยเจ้าค่ะ คุณตอบตัวเองได้ไหมว่าตัวเราเนี่ยเป็นพระอาารันหรือยังเรารู้<ม>ตรงนี้ดีกว่าเจ้าค่ะเราจะรู้ไหมว่าตัวเราเป็นพระอาารันหรือยังคําถามนี้สําคัญกว่าอืมเจาจารย์ว่าสําคัญยังไงเจ้าค่ะอาจารย์สาธยายนิดนึงกอคือมันสําคัญกว่าที่ว่าจะรู้ว่าคนอื่นเป็นพระอาารันหรือไม่ไงอืมสู้ดูที่ตัวเราเองดีกว่าจกดไหมเจ้าค่ะใช่เพราะว่าถ้าเราเรายังรู้ว่าเรายังไม่เป็นพระอรันใช่ป่มเอางั้คุณก็ปฏิบัติจนกระทั่งให้คุณรู้ได้สิว่าตัวคุณเนี่ย เป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเราสามารถปฏิบัติจนกระทั่งเรารู้ได้ว่าฉันเป็นพระอรหันต์แล้วโอ้ยคําถามอื่นที่ว่าจะต้องมาสนใจว่าคนอื่นก็จะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เนี่ยมันไม่มีเลยคุณจะตอบข้อนี้ได้ทันทีเลยใชค่ะเพราะนั้นประเด็นที่ว่าจะตอบคาถามได้ว่าเอ๊ะคนนั้นเขาเป็นพระอรหันต์หรือยังเนี่ยเรามาตอบคาถามนี้ก่อนว่าตัวเราเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังอืจ้าค่ะหาคําตอบตรงนี้ให้ได้เอ๊ะฉันทำไงถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้คือมันยังไม่เป็นใช่ปห แล้วฉันย้งไงฉันถึงจะเป็นได้เอางั้นคุณก็ทาทาเสร็จแล้วจนกระทั่งว่าฉันเป็นพระอรหันได้ไอ้คาถามที่ว่าคนอื่นครูบาอาจารย์นั่นนี้เป็นพระอรหันเนี่ยมันมันเอร์แล้วเวิร์นไปเลยคือไม่เกี่ยวเลยมันจบไปเลยอืมเจ้าค่ะดิดาเล็กไปเลยอืมเจ้าค่ะอืมหมดอายุไปเลยนะเจ้าค่ะไม่อายุไปเลยมอยุ้เลยไมต้องถามแล้วข้อนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วเจ้าค่ะเราก็จะแบบไม่สงสัยในข้อนี้อีกต่อไปเลยอืมไม่สงสัยในความที่ว่าเอ้ะพระอรหันมีอยู่จริงหรือไม่แล้วใครจะเป็น เราจะเข้าใจเลยว่าเอาเข้คนที่ปฏิบัติตามมรรคแปดจนหมดนั่นแหละเป็นเจ้าค่ะตอบตามหลักธรรมแม้แต่พระราหันเองนะพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างของท่านพระโสณะเจ้าค่ะโกริวิสาที่ท่านเนี่ยพยากรณ์อรสาตผลโดยไม่น้อมเข้าสู่ตัวแต่ว่าพยากรณ์อรสาธผลเนี่ยโดยบอกหลักธรรมโดยบอกหลักธรรมเจ้าค่ะ ว่าจิตของคนที่พระเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้โอ้พระพุทธเจ้ายกย่องเลยว่าเป็นการที่ไม่น้อมเข้าสู่ตัวแต่ว่าเป็นการที่รู้ตามหลักธรรมจริงๆอย่างนี้อย่างนี้คือยังไงยังไงก็คือตามมรรคแปดนั่นเองเจ้าค่ะรัทธาศีลศีลที่เป็นพระพุทธสมาธิสมาธิปัญญาเจ้าค่ะแล้วก็ตามหลักการเนี่ยก็จะเป็นพระอรหันต์ได้เจ้าค่ะ ก็รู้ตามหลักธรรมถึงจะถึงจะดีเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคําถามของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะที่ถามมาเรียนปรึกษามาอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยชี้แนะแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่เธอกําลังเผชิญปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าค่ะมีบ้านเป็นเจ้าของบ้านอยู่สองหลัง ือหลังเล็กกับหลังใหญ่หซึ่งปัจจุบ,บันเนี่ยท่านผู้ถานเนี่ย,ยอยู่ในบ้านหลังใหญ่นี้ซึ่งก็มีภาระผ่อนผ่อนบ้านนะจ้ะค่ะแต่อยู่หลังใหญ่นะจ้าค่ะขณะนี้ก็มีคนมาขอซื้อบ้านหลังเล็กซึ่งเธอก็คิดว่าถ้าขายบ้านหลังเล็กไปเนี่ยก็จะได้เงินทรัพย์สินมามาคล้ายๆเป็นสำรองไว้ผ่อนบ้านหลังใหญ่ต่อไปะจะค่ะแต่ก็มานั่งนึกว่าโอ้เพราะวิกฤตต่างๆปัจจุบันรู้สึกแหมไม่แน่นอนอะไรเลยก็เลยมาวิจกกังวลว่าอาจจะ คล้ายๆว่าพอต่อไปเนี่ยเกิดเงินที่มันขายบ้านหลังเล็กเนี่ยมาผ่อนบ้านหลังใหญ่ไปแล้วเนี่ยมันเกิดหมดมาอีกอย่างงี้เจ้าค่ะตัวเองนี่ต้องขายบ้านหลังใหญ่อีกเหรอกลายเป็นคนไม่มีบ้านแบบนี้เจ้าค่ะก็เลยกลุ้มใจอยู่มากเลยแต่ก็เธอบอกว่าเธอมีอมีบุญอยู่อย่างนึงก็คือว่าเวลาลําบากเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลืออยู่ก็มีบุญตรงสว่วนนี้แต่งไรก็ตามก็ยังวิตกกังวลอยู่ดีนะเจ้าค่ะก็เลยกลับนมัสการเรียนถามมา คือมองเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วว่าเจ้าค่ะก็เลยกลับน้มัสการเรียนถามพระอาจารย์มาว่าควรจะมีแท้ควรจะมีแนวทางเจ้าค่ะในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยอย่างไรนิมนม์เลยเจ้าค่ะโอเคคือคนถ้าบอกว่ามีความกังวลมีความไม่สบายใจมีความกลุ้มใจเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยะจะผิดพลาดได้การตัดสินใจจะผิดพลาดได้ความผิดพลาดในการตัดสินใจอย่างแรกเลยก็คือว่า ถ้าบอว่าเราตัดสินใจไปด้วยความกังวลเดี๋ยวไม่ว่าจะออกทางไหนอ่ะมันมันก็จะกังวลไปหมดเดี๋ยวเพราะมัน<า>เริ่มจาก<ต>ค,ความกังวลประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเราดูก่อนว่าเรามีอะไรตอนนี้เดี๋ยวดูที่ว่าเรามีอะไร<า>ตอนนี้เนี่ย<า>เรามีอะไรเช่น<ม>เรามีบ้านหลังใหญ่แล้วบ้านหลังเล็กเรามีโทรศัพท์โอ้ยคุณมีโทรศัพท์เนี่ยมีบุญนะคุณอาจารยสมมติต่อให้ว่าคุณไม่มีโทรศัพท์แต่ว่าคุณมีศีลคือว่ายังมีตัวเราอยู่<า> บางคนอาจจะไม่มีโปรกพั์แถมมีนี่ด้วยซ้ำเนาะแแถมมีนี่ก็ไม่ไปได้แต่ว่าเรายังมีตัวเรายังมีตัวเราเรอเป็นร่างกายเราเป็นงทรัพย์ได้นอกจากนี้คุณธรรมในตัวเรามีไหมคือศีลศีลศรัทธาเรามีไหมศรัทธาเอาแค่ศีลกับศรัทธาถ้าคุณมีนะโอ้หนี่คือเป็นเป็นอริยทรัพย์ศีลศรัทธาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ถ้าคุณมีทรัพย์แล้วถ้ามีทรัพย์อย่างนี้แล้วมีศีลเนี่ยพอเรามีศีลปุ๊บเราไม่ควรจะมีความร้อนใจ เราควรจะมีความไม่ร้อนใจเราควรจะมีความไม่ร้อนใจทีนี้ประเด็นคือว่าพอมันเกิดสถานการณ์นั่นนี่นน่นเนี่ยมันตกใจตกใจแล้วมันลืมลืมลืมไปว่าเรามีศีลืมไปว่าเรามีโปรัพย์มันตกใจก่อนคตกใจไี่เกิด <ứng S 1> <ๆ S 2> จากหนึ่งโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนอื่นก็ตามหรือสถานการณ์นอกจากโรคภัยแค่เจ็บแล้วยังมีโจรขบฏเกิดขึ้นเช่นสถานการณ์ แบบเกิดมีม็อบแบบครั้งใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะหรือสงครามอย่างเงี้ยนะ,ะเป็นไปได้อ่หรือสถานการณ์ที่เข้ายาหมากแปลงฝนไม่ตกเป็นนานๆจนกระทั่งอาหารหายากภัยธรรมชาติเยอะแยะอันนี้คือสถานการณ์ภยัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่พระบรมราชเตอาบอกเกิดขึ้นแล้วมันจะตกใจตกใจพอตกใจปุ๊บมันจะลืมลืมอะไรดีๆที่เรามีซึ่งสมายให้คุณมีนี่ก็ตามนะ คุณยังมีศีลยังมีศรัทธาเปรียบเทียบกับคนที่ว่าไม่มีศีลไม่มีศรัทธาเนี่ยโอ้ยเขายิ่งจะร้อนใจกว่านี้โอเคถ้าเรามีศีลมีศรัทธาให้ให้นึกให้ได้ให้นึกให้ได้นึกถึงศีลนึกถึงศรัทธาของเราเรามีพอเราตั้งไว้ตรงที่เรามีนี่คือเราตั้งไว้ตรงที่เรามีจิตใจของเราเนี่ยมันจะไม่กังวนใจจะไม่ร้อนใจพอจิตใจเราไม่ร้อนใจเนี่ยเราสามารถที่จะตัดสินใจได้ ย่างดีเจ้าค่ะคือมีปัญญาปัญญาที่จะคิดได้ตัดสินใจได้ในทางที่ถูกใช่เจ้าค่ะมีสปารตีแล้วก็จะเกิดปัญญาในการที่จะตัดสินใจได้เจ้าค่ะทีนี้ในในเคสของท่านผู้ถามเนี่ยกูมีบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมกับบ้านหลังเล็กใช่ป่ะแล้วเขามาติดต่อซื้อบ้านหลังใหญ่หลังเล็กเพราะว่าบ้านหลังใหญ่จะมันราคาแพงก็เลยจะไม่มีคนซื้ออย่างเงี้ยนะแต่ตัวเองเนี่ยอยู่บ้านหลังเล็กแล้วก็คิดว่าเออเงินฉันจะขายบ้านหลังเล็กแล้วฉันก็จะอยู่บ้านหลังใหญ่ แล้วก็ยังมีเงินที่จะผ่อนไปอีกสองสามปีใช่ปะ่ะแต่ว่าความกังวลน่ะมันไปข้างหน้าแล้วอีกห้าหกเจ็ดปีข้างหน้าเนี่ยโอ้ยท้ามันเกิดวิกฤตน,นี่ฉันก็ต้องเสียบ้านหลังใหญ่แน่นอนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เกิดไม่ใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะมันยังไม่เกิดนะอืมมันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดเข้าใจไหมคุณยังมีเงินที่จะผ่อนไปอีกสองสามปีโหนี่มันบุญโขแล้วคุณเดินใจมันบุญโขแล้วยังดีกว่าคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินต้องไปเอาของจากตู้ปันสุกนะ ค,คนที่ต้องไปเอาของจากตู้ปันสุกเนี่ยเขายังลําบากกว่าเรานะ่ยระอาจารย์บ้านนะเรายังมีบ้านหลังใหญ่ให้อยู่แล้วแถมยังมีเงินผ่อนให้เลกเป็นหลายปีแต่ด้านกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นอืมเจ้าค่ะวิตตกกังวลไปล่วงหน้าใช่ใช่เหตุการณ์ยังไม่เกิดยังไม่เกิด่ะนะก็ตามที่เรา<ช>มานี้นะ,ะก็หมายความว่าเราคํานึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง โดยการที่คิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วหรือกำลังมีอยู่ในที่นี้คือโควิดม,มันล่วงมาแล้วหรือกำลังมีอยู่เนี่ยทาให้เราแบบหวังหรือกังวลไปในสิ่งที่ยังไม่มาถึง no, no, no. โน n น n มันไม่ควรเราไม่ควรเราไม่ควร,ราค,คานึงสิ่งที่สิ่งล่วงมาแล้วเราไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่ว่าควรทําวันนี้นี่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ให้ดีดียังไงได,ดีที่สุดดีก็คือศีลสัทธาเรามีไหม ถ้าเรามีสีมีสติเดี๋ยวนี้นีน,นี่ตรงนี้คือดีอเรามีกระเทาะเราให้ทานไหมเรามีสีเรารักษาไหมเรามีจิตใจเราปฏิบัติภาวนาไหมถ้ามีเนี่ยโอ้นี่มันดีมากดีมากอยู่แล้วเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพอเราไม่น้อมไปในอดีตก็คือไม่คำนึงถึงสิ่งที่ลงมาแล้วไม่มุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่ว่ามีสติตั้งไว้เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของงอนเงี้ยนกรอนแกลน ไม่ใช่ว่าอยู่กับปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าอยู่กับปัจจุบันแต่เห็นปัจจ we like hmm, ุบันด้วยความเป็นของง่นเงันกลอนแกรนถ้าเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตจริงๆอ่ะถ้าเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตจริงๆเราจะไม่มีความกังวลเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าพอเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตเราจะไม่ยึดถือพอเราไม่ยึดถือแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางสิถ้าปล่อยวางมันต้องเบาถ้าปล่อยวางมันต้องเบาถ้ายึดถือมันจะหนัก <Spe ak> แสดงว่าที่ว่าเห็นความไม่แน่นอนเนี่ยมันยังกังวลอยู่มันยังจะถืออยู่เจ้าค่ะปัญญามีแต่ว่าสมาธิมันหย่อนคือคือที่พูดถึงว่าความไม่แน่นอนเราเห็นอยู่ใช่ป่ะแต่ว่ามันตัดไม่ได้ <S <S แสดงว่ามีดเนี่ยมันคมอยู่ก็จริงคมนะคือหมายถึงหมายถึงเรารู้ความไม่เที่ยงแต่ว่ากําลังมันไม่มีกําลังมันไม่มีเจ้าค่ะ<ๆ>ถ้าเอาถ้าสมมติเราเอามีดปอกผลไม้เนี่ยคมคมนะคุณจ่ายมีดปอกผลไม้คมคมคุณจะไป แต่เอาต้นสักอายุห้าสิบปีไม่ได้แน่นอนใหโอ้โหต้องให้คมขนาดไหนมันมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมีดมันไม่มีกําลังมีดไม่มีกําลังมีดเราก็ต้องเล่มใหญ่มาจึงขวานขวานเพราะฉะนั้นไอ้กาลังของความคมเนี่ยคือสมาธิกําลังของความคมคือสมาธิสมาธิเป็นความคมเข้ไปปัญญาเป็นความคมใช่ไหมสมาธิเนี่ยเป็นกําลังเนาะจะเล็งตัดให้ถูกจุดคุณต้องมีสติ หรืออาจจะมีสมาที่ก็ได้หรืออาจจะมีปัญญาก็ได้แต่สติอาจจะแบบเผลอไปเผลอไป <Okay. S 1> เผลอไปทําให้มันตัดไม่ถูกจุดตัดไม่ถูกจุดพ hmm. อตัดไม่ถูกจุดมันก็เลยลามไม่ได้ลามไม่ได้เพราะฉะนั้นแนว <Okay. S 1> ทางในการตัดสินใจคือเริ่มจากที่เรามีเจะจชเรามีซึ่งในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงบ้านไม่ใช่หมายถึงเงินแต่หมายถึงศีลหมายถึงศรัทธาเราเริ่มตรงนี้พอเราเริ่มจากศรัทธาเริ่มจากศีลความร้อนใจความกังวลใจจะต้องหายไป พอความร้อนใจความกังวลใจหายไปการตัดใจอะไรออกมาต่อจากนั้นมันดีแน่นอนมันก็เป็นไปตามตางกันแล้วก็อ,อความกังวลลดลงไปปุ๊บเราไม่กังวลไปในอดีตไม่มุ่งหวังไปในอนาคตเราละเสวะได้เนี่ยโอ้เป็นบุญมากๆากเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็ฝากไว้เป็นแง่คิดที่ดีมากๆเลย ไม่ใช่เฉพาะท่านผู้ถามมาแต่ว่าสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูรณอภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีได้ชี้แจงสักกฉามาในรายการธรรมรับรนุนช่วงของการตามใจท่านคือตอบปัญหาธรรมะนะคะ,ะถึงเวลาแล้วที่ดิฉันจะขออนุญ,ญาตนําท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนามัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูรณอภิปุนโน องพระอาจารย์พุ่มในการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักเตอร์สะอาดที่โจภาโสหรือท่านพระครูสิทธิพภพากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้ากับตามใจท่านคะ่ะสําหรับรนิยมขออนุญ,ญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าข้าเจ้าข้าาาสาธุเจ้าแค่